ียบร้อยนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเราเรียนกันไปหลายสัปดาห์และเริ่มคุ้นชินกับค่าสถิติต่างๆบ้างหรือยังคะอาจเริ่มคุ้นแล้วที่เราเจอบ่อยการหาค่ากลางของข้อมูลเขาเรียกว่าค่าอะไรคะที่เราหากันไปมีค่าอะไรบ้างลูกค่ามัดชิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยอะไรอีกคะค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมซึ่งนักเรียนหลายคนคงคุ้นชินกับคำเหล่านี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาสอนนักเรียนนะคะเป็นค่าแล้วก็ใช้ในการคำนวณเช่นกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้ครูจะนำเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูหัวข้อกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะว่าเรื่องที่ครูเอามาสอนนักเรียนนั้นชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะตอนที่ครูจะนำเสนอนักเรียนก็คือมีชื่อตอนว่าQuartile, Decile และ Percentile นะคะ Quartile, Decile และ Percentile นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้กันก่อนอันดับแรกเลยนักเรียนลักอธิบายลักษณะของ Quartile ข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้นักเรียนต้องอธิบายลักษณะของ Quartile ได้นะคะต่อไปอธิบายลักษณะของ Decileข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เช่นกันควอไทล์เดไซน์นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งแน่นอนก็เป็นลักษณะของเปอร์เซนไทล์กรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ลักษณะข้อมูลเป็นเช่นไรจำได้ไหมเป็นตัวเลขเรียงๆกันถูกไหมยังไม่มีชั้นยังไม่มีอันตรภาคชั้นนะคะอ้าวต่อไปค่ะคำนวณค่าถ้ามีคำนวณแสดงว่านักเรียนจะต้องคำนวณเป็นถูกไหมคะคิดเลขเป็นค่าควอไทล์ของข้อมูลกรณีไม่ได้แจกแจงความถี่ได้คำนวณค่าเดไซน์ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้นะคะแล้วก็คำนวณค่าเปอร์เซนไทล์ข้อมูลกรณีไม่ได้แจกแจงความถี่ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะจากข้อมูลที่นักเรียนเก็บรวบรวมมานอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถที่จะหาควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์ซึ่งเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลได้นะคะไหนนักเรียนลองพูดตามสิคะคำว่าควอไทล์เดซายเปอร์เซนไทล์อย่างน้อยถ้าเราพูดเราออกเสียงจะทำให้เราคุ้นชินกับคำเหล่านั้นมากขึ้นถูกไหมคะนะคะซึ่งนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลแสดงตำแหน่งเช่นไรเรามาดูกันนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่และมีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นการจัดอันดับผลการสอบนะคะซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องควอไทล์เดไซน์และเปอร์เซนไทล์นะคะตัวอย่างเช่นโอ้ยภูมิใจมากเลยคะแนนเต็มร้อยเราสอบได้80ภูมิใจไหมคะสอบได้80ภูมิใจแต่พอไปดูควอไทล์หรือเดไซน์เปอร์เซนไทล์ปรากฏว่าอยู่ค่าต่ำๆอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆทำไมล่ะก็เพื่อนคนอื่นสอบได้เต็มร้อยสอบได้90หมดเลยความภูมิใจของ80เราเริ่มเป็นยังไงลูกลดลงถูกไหมเอ๊ะก็เพื่อนได้90อ่ะเพื่อนคนอื่นได้100เราเนี่ยต่ำสุดในห้องเลยได้เท่าไหร่คะ80เพราะฉะนั้นตัวคะแนนก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเราได้ทำคะแนนดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งถูกไหมคะว่าเราได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่แต่การสอบอีกวิชาหนึ่งนักเรียนสอบเต็มร้อยได้50เส้นพอดีเส้นยาแดงคือไม่ตกพอดีถ้าต่ำอีกคะแนนนึงทำไมคะตกมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจได้น้อยเกือบตกแต่หันไปดูเพื่อนเต็มร้อยเพื่อนได้18
เพื่อนได้19คะแนนรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะคะตรงนี้แหละเป็นตำแหน่งของควอทายเดซายและเปอร์เซนทายนะคะทีนี้เรามาดูค่ะควอทายอ่านนักเรียนออกเสียงสิคะแล้วก็อ่านเลย1 2 3Q1 Q2 Q3 เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะเวลาเขาบอกว่าไตรมาสนึกออกไหมส่งข้าวไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสตัวเนี้ยนะคะก็คือมาจากคำว่า quarter 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 ก็คือจาก1ส่วนโทษค่ะของ1สิ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะถ้าเป็นในเชิงสถิติเราจะเรียกว่าควอทายนะคะก็คือแต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็นเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดตำแหน่งข้อมูลที่แบ่งนะคะก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะควอทายที่1นะคะควอทายที่1เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้และมีข้อมูลอีกเศษ3ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าสูงกว่าณตำแหน่งนี้งงไหมก็คือเราแบ่งข้อมูลของเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะถ้าเราอยู่ควอทายที่1ก็คือแสดงว่ามีคนเยอะกว่าเรา3ส่วนเรานะคะต่อไปควอทายที่2เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ2ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้และมีข้อมูลอีกเป็นกี่ส่วนคะที่สูงกว่าเท่าไหร่ลูก2ส่วนเพราะแบ่งเป็น4มีสูงกว่า2ก็ต้องมีต่ำกว่า2ถ้าเป็นควอทายที่3ล่ะควอทายที่3แสดงนะคะซึ่งควอทายที่2ก็คือเป็นตำแหน่งค่ามัธยฐานนั่นเองงงไหมมัธยฐานก็คือครึ่งหนึ่งของข้อมูลถูกไหมคะครึ่งหนึ่งต่อไปควอทายที่3เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลอยู่กี่ส่วนที่ต่ำกว่ากี่ส่วนลูกอ่านดีๆกี่ส่วนคะ3ส่วนและมีอยู่กี่ส่วนที่สูงกว่า1ส่วนบางคนยังงงอยู่เอ๊ะไม่เข้าใจนะคะเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติตำแหน่งของควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3ซึ่งสัญลักษณ์เขาจะใช้เป็นตัว Q นะคะจะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็น4ส่วนเท่ากันดังรูปถ้ามองภาพแบบนี้งงไหมคะยังดีกว่าคำบรรยายเมื่อกี้ถูกไหมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะข้อมูลแบ่งออกเป็น4ส่วนถ้าข้อมูลอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีกี่ส่วนที่สูงกว่ากี่ส่วนคะ3ส่วนโอเคไหมถ้าอยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าสูงกว่ากี่ส่วน2โทษค่ะต่ำกว่ากี่ส่วนสูงกว่ากี่ส่วนซึ่งค่ากึ่งกลางตรงนี้มันคือค่าอะไรลูกที่เราเรียนกันไปข้อมูลหาร2มันตรงกับตำแหน่งมัธยฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะโหมดหรือมีเดียนมีเดียนนะคะมีเดียนโอเคนะคะทีนี้นักเรียนถ้าดูจากภาพแบบนี้พอจะเข้าใจถูกไหมคะต่อไปเมื่อกี้ควอทายนักเรียนเข้าใจแล้วควอทายต่อไปเดซายเดซายเมื่อกี้นักเรียนจดควอทายทันไหมทันไหมคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนจำหลักการให้ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วน4ส่วนควอทายนะแบ่งออกเป็น4ส่วนต่อไปเดซายนักเรียนอ่านเดซายค่ะ1 2 3เอาใหม่เดซาย
ถึงดีอะไรคะดี9อ่ะครูแนะนิดนึงเทคนิคการเขียนเราอย่าไปเขียนดีกับ1มันอยู่คู่กันนะจะต้องเขียนเลข1ให้ทำไมห้อยถูกไหมคะห้อยลงมานะคะก็จะเป็นดี1ดี2ดี3ถึงดี9เพราะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนนะคะ10ส่วนอ้าวเดไซน์ที่1หลักการเหมือนควอชายนะคะถ้าเดไซน์ที่1นะคะเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้แล้วมีข้อมูลอีกกี่ส่วนคะที่สูงกว่า9กี่ส่วนลูก9เพราะมันเป็นเดไซน์ไงเดไซน์ทั้งหมดคือ10ถ้าต่ำหรือเท่ากับ1ส่วน10เพราะฉะนั้นจะสูงกว่าเท่าไหร่ลูก9ส่วน10นะคะณข้อมูลตำแหน่งนี้อ้าวต่อไปเดไซน์ที่2ค่ะเดไซน์ที่2เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลอยู่เศษ2ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดที่ทำไมคะต่ำกว่าหรือสูงกว่าต่ำกว่าหรือเท่ากับแล้วมีข้อมูลอีกกี่ส่วนที่สูงกว่า8เพราะรวมกันแล้วมันต้องได้อะไรลูก10ในเมื่อต่ำกว่า2ก็ต้องสูงกว่า8ต้องสูงกว่าก็คือ8ส่วน10นั่นเองนะคะณตำแหน่งนี้นะคะต่อไปเดไซน์ที่3เดไซน์ที่4เดไซน์ที่9อธิบายได้ทำนองเดียวกันอ่ะครูลองทดสอบนะเดไซน์ที่5เดไซน์ที่5แสดงว่ามีข้อมูลต่ำกว่ากี่ส่วนต่ำกว่าหรือเท่ากับ5ส่วนสูงกว่าเท่าไหร่5ส่วนส่วนเท่าไหร่5ส่วน10นะคะเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติจำนวนของ D1 D2 D3 จนถึง D9 จะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็นกี่ส่วน10ส่วนด้วยกันลักษณะเช่นนี้ D1 D2 D3 D4 ถึง D9 ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือดีเท่าไหร่ลูกดีเท่าไหร่ดีห้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดีห้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมัธยฐานปะใช่ไหมเพราะว่ามัธยฐานคือ n หาร2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดีห้ามันก็คือครึ่งหนึ่งของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นดีห้าก็คือเท่ากับมัธยฐานนะคะดีห้าเท่ากับมัธยฐานอ่ะควอชายผ่านไปแล้วเดซายผ่านไปแล้วตัวถัดไปคืออะไรลูกเปอร์เซนทายเปอร์เซนทายเปอร์เซนทายเปอร์เซนแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนลูกควอเตอร์คือ4เดซายคือ10ถ้าเปอร์เซนทายอ่ะ100ถูกไหมคะเหมือนเวลาเราเดินห้างสรรพสินค้านะคะสินค้าลด 10% ลด 20% นั่นคือหมายความว่าถ้าขายของ100บาทเขาจะลดให้เรากี่บาทลูกเขาจะลดให้เรากี่บาทเดินห้างเสื้อตัวหนึ่งลดราคา 20% นั่นหมายความว่าถ้าราคาสินค้า100บาทเขาลดให้เรากี่บาท 20เราต้องจ่ายเงินให้เขาเท่าไหร่80ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเปอร์เซนต์ไทม์มันก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วน100ส่วนนะคะแต่ละส่วนจะเป็นเศษ1ส่วน100ของข้อมูลทั้งหมดตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆเราจะเรียกว่าเปอร์เซนไทล์เขียนแทนด้วยอะไรคะ P1 P2 P3 ถึง P 99 99โอเคนะคอชายแบ่งออกเป็น4ส่วนเดไซน์แบ่งออกเป็น10ส่วนเปอร์เซนไทล์แบ่งออกเป็น
100ส่วนนะคะ100ส่วนเอาต่อไปค่ะเปอร์เซนต์ไทล์นะคะคือเปอร์เซนต์P1 คือเปอร์เซนต์ไทล์ที่1นะคะเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วนเท่าไหร่100ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าตำแหน่งต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้แล้วมีข้อมูลที่สูงกว่าอีกกี่ส่วนคะ99ที่สูงกว่าข้อมูลณตำแหน่งนี้นะคะ99ส่วนเท่าไหร่อย่าลืมบอกส่วนนะ99ส่วน100ต่อไปเปอร์เซนต์ไทล์ที่2ไม่ต้องอ่านตอบครูเลยแสดงว่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่2มีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้กี่ส่วน2ส่วนสูงกว่าอยู่กี่ส่วน98เท่าไหร่คะ98ส่วน100ที่มีค่าสูงกว่าณข้อมูลตำแหน่งนี้นะคะ P3 P4 P5 P6 P7 เรื่อยๆไปจนถึง P99 ก็สามารถอธิบายได้ทำนองเดียวกันอ่ะเราลองมาทดสอบกันนะคะเราลองมาทดสอบกันไมค์อยู่ที่ใครคะกิติพิชานะคะครูขอให้ส่งให้กับเอาไมค์มาให้ครูนะคะอ้าวใครจะเป็นผู้โชคดีอ้าวทิติสารลูกสุ่มนะสุ่มนะสุ่มนะนะคะ P P35 อธิบายให้ครูฟังหน่อย P35 มีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับอยู่กี่ส่วน35ฮะ35ครับ35บอก35อย่างเดียวได้ไหมคะต้องบอกอะไรลูกสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยไหนต้องพูดสิคะต่ำกว่า35ส่วน100ครับแล้วสูงกว่าณตำแหน่งข้อมูลสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ลูก765ครับเท่าไหร่คะ65ส่วน100 100นะคะขอบคุณมากตบมือให้ทิติสันหน่อยค่ะต่อไปอีกสักคนหนึ่งนริศรานะคะนาริศรานะคะนาริศราเห็นไหมกล้องเห็นไหมนะคะนาริศราเอาตัวเลขอะไรดีเอาตัวเลขอะไรดีเอาตัวเลข79ถ้า P 79ไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อย P 79เท่ากับหรือว่าน้อยกว่า79ส่วน100ค่ะส่วนมากกว่า29ส่วน100ค่ะ29ส่วน100เท่าไหร่21ส่วน100ค่ะ29หรือ21ลูก21ค่ะ21ก็คือเอา79ไปลบ100เหลือเท่าไหร่ลูก21ค่ะ21แสดงว่าสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ลูก21ส่วน100ค่ะ21ส่วน100เอาตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแสดงว่าทุกคนพอที่จะเข้าใจนะคะเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติในตำแหน่ง P1 P2 P3 ถึง P99 จะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะและจากความหมายของคอชายเดซายและเปอร์เซนไทล์ที่เราพูดมาทั้งหมดนักเรียนคงจะมองภาพออกนะคะสามารถหาความสัมพันธ์ของคอชายเดซายและเปอร์เซนไทล์ได้ว่านะคะคอชายที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ P25 งงไหมว่าทำไมถึงเป็น P25 งงไหมงงไหมลูกมาเดี๋ยวครูอธิบายให้นะคะก็คือถ้าแบ่งเส้นจำนวน25เอาตัวนี้ก่อนนะ25ส่วน100ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสิคะเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาอะไรหารลูกเอา25ได้เท่าไหร่คะ25 1 25 25อะไรได้100 4เพราะฉะนั้นจะเท่ากับเศษ1ส่วน4 1ส่วน4ตรงกับอะไรลูกคอชายที่1ถูกไหม
โอเคไหมคะต่อไปควอไทล์ที่2จะมีค่าเท่ากับเดซายที่5เหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วคือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่50เพราะฉะนั้นตรงนี้ครึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดก็คือค่ามัธยฐานที่เราท่องกันก็คือ n ส่วน2คือตำแหน่งถูกไหมคะตำแหน่งที่ n ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งต่อไปควอไทล์ที่3เท่ากับเปอร์เซนไทล์ที่75ทราบไหมว่ามาได้ไงได้ไงก็คือ75ส่วนเท่าไหร่ลูก100ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมได้เอาอะไรหารลูก25 25อะไรได้75 3 25อะไรได้100 4ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ3ส่วน4ตรงกับอะไรลูกถ้าเศษ3ส่วน4ควอไทล์ที่3โอเคพอได้ไหมคะว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะคะว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือของควอไทล์ก็คือควอเตอร์ที่2ครึ่งหนึ่งของเดซายคือเปอร์เซ็นต์คือเดซายคือเดซายที่5แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไทล์ครึ่งหนึ่งก็คือ p ที่50นะคะซึ่งควอไทล์ที่1ก็จะเป็นตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่ลูกตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่คะ25p 25ควอไทล์ที่3ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่เท่าไหร่คะ75โอเคพอเข้าใจนะนะคะต่อไปความแตกต่างระหว่างเปอร์เซนไทล์และร้อยละนักเรียนลองดูความหมายนะคะเปอร์เซนไทล์ต่างกับร้อยละต่างกับคะแนนร้อยละของข้อมูลคะแนนร้อยละเป็นคะแนนที่ได้เมื่อเทียบจากคะแนนเต็มเป็น100ส่วนเปอร์เซนไทล์เป็นคะแนนที่แสดงถึงตำแหน่งของข้อมูลเท่านั้นต่างกันนะคะเปอร์เซนไทล์ควอไทล์เดซายที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้มันคือเป็นการบ่งบอกตำแหน่งของข้อมูลนะคะส่วนคะแนนร้อยละของข้อมูลนะคะเป็นคะแนนที่ได้เปรียบเทียบจาก100คะแนนนะคะตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างมาให้จากผลการสอบของนักเรียนคนที่1เมื่อนำคะแนนที่ได้ไปคิดค่าร้อยละแล้วปรากฏว่านักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนร้อยละ80เหมือนที่ครูบอกรู้สึกดีใจร้อยละ80อุ้ยรู้สึกดีใจทำข้อสอบได้เยอะซึ่งนักเรียนคนนี้อาจจะสอบได้เกือบเป็นที่สุดท้ายของชั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่สอบได้90สอบได้99สอบได้93ส่วนใหญ่ก็คือสอบได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ80เหมือนที่ครูอธิบายไปตอนแรกเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าควอไทล์เดซายเปอร์เซนไทล์เป็นการบอกตำแหน่งของข้อมูลนะคะมันจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับพวกค่าอันนั้นจะเป็นค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมนะคะทีนี้ความแตกต่างนะคะส่วนผลการสอบของนักเรียนอีกคนหนึ่งเมื่อนำคะแนนที่ได้ไปคิดค่าเปอร์เซนไทล์แล้วปรากฏว่าผลสอบของนักเรียนคนนี้คิดออกมาเป็นตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่80แสดงว่าได้เยอะหรือได้น้อยไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่านักเรียนคนนี้มีผลการสอบในเกณฑ์ดีเพราะเปอร์เซนไทล์ที่80นั่นหมายความว่าเขานะคะมีนักเรียนอีก 80% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนต่ำกว่าเด็กคนนี้โอเคไหมสอบได้ดีสอบได้คะแนนดีหรือดีไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยทำไมตำแหน่งของเขาดีเพราะมีคนที่ต่ำกว่าอีกเท่าไหร่คะ 80สูงกว่าแค่เท่าไหร่20พอเข้าใจไหมคะสำหรับ
คอทายเดไซแล้วก็เปอร์เซนทายพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแล้วทีนี้เรามาลองดูการคำนวณค่าสมมติให้ตัวเลขมา1ชุดเราจะคำนวณค่าอย่างไรนะคะการหาตำแหน่งคอทายนักเรียนจดกันลงไปเลยนะคะคอทายนะคะ QR เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคให้ว่าจดแค่สูตรตรงนี้พอนะคะนักเรียนทางบ้านด้วยจดแค่ตรงนี้พอการหาตำแหน่งของคอทายจากสูตร QR เท่ากับ R เศษ1ไอ้ R ส่วน N คูณด้วย N บวก1เมื่อ R เป็น1 2 3จดแค่ที่ครูวงสีน้ำเงินไว้เดี๋ยวที่เหลือครูอธิบายให้ฟังเป็นเทคนิคการจำไม่ต้องไปจำหมดนะคะอ่ะจดเสร็จยังพร้อมยังพร้อมยังคะตรงอื่นไม่ต้องจดนะครูเขียนแสดงให้ดูเฉยๆนะคะเอาพร้อมจะฟังอธิบายนะพร้อมนะอ่ะ QR ก็คือคอทายที่ R แต่เราไม่รู้ว่าค่า R คือเท่าไหร่แต่เรารู้อย่างเดียวว่าคอทายมีค่าสูงสุดได้ถึงเท่าไหร่3ถูกไหมคะ3เพราะฉะนั้น R ถ้าตรงนี้เขาให้หา Q1 คอทายที่1ก็เอา1ไปแทนเศษ1ส่วน4วงเล็บ n บวก1 n เราทราบยังคะยังมันต้องดูโจทย์ถูกไหมแต่เรารู้อย่างเดียวว่า n คืออะไรลูกจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ้าเขาหาคอทายที่2สูตรคือเศษ2ส่วน4ทำไมถึงเป็นส่วน4เพราะว่าคอทายมี4ส่วนนะคะคอทายที่2ก็คือเท่ากับ2ส่วน4วงเล็บ n บวก1คอทายที่3ก็เท่ากับ3ส่วน4วงเล็บ n บวก1อันนี้สูตรการหาตำแหน่งคอทายเน้นนะคะว่าเป็นการหาตำแหน่งคอทายนะคะการหาตำแหน่งคอทายต่อไปขั้นตอนการคำนวณหาค่าคอทายจดลงไปในสมุดค่ะการคำนวณหาค่าตำแหน่งคอทายขั้นที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเบื่อตรงเรียงนี่แหละถูกไหมน้อยๆตัวไม่เท่าไหร่ถ้าเยอะๆมาเป็นไงคะงงเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดเราจะให้ใครช่วยเรียงดีเราเป็นเด็กให้ใครช่วยเรียงดีคุณพ่อคุณแม่น้องหรือใครคะน้องเรียงโอ้นะคะสองหาตำแหน่งที่คอทายสองหาตำแหน่งที่คอทายสามหาค่าคอทายที่ต้องการคือไม่ว่าจะเป็นคอทายเดซายเปอร์เซนทายขั้นตอนการทำเหมือนกันขั้นที่1เรียงขั้นที่2หาตำแหน่งคอทายขั้นที่3หาค่าคอทายโอเคไหมทีนี้สูตรมันก็จะต่างกันไปนึกออกไหมคะสูตรจะต่างกันไปพร้อมนะเรามาดูตัวอย่างค่ะจงคำนวณหาค่า Q1 Q2 และ Q3 ก็คือคอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3ของข้อมูลต่อไปนี้จดลงไปเลยค่ะจดลงไปเลยวันนี้ทุกคนน่ารักมากนะคะนักเรียนทางบ้านก็สามารถจดตามได้นะคะจงคำนวณหาค่าคอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3ของข้อมูลต่อไปนี้นะคะการจดมันจะทำให้เราช่วยจดจำขึ้นมาอีก1สเต็ปถูกไหมคะถ้าเราได้ทำแบบฝึกหัดตามหรือร่วมกิจกรรมตามนักเรียนก็จะจำได้นะคะนักเรียนจดเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ขั้นตอนที่1เขาให้เราทำอะไรลูกคิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่าอะไรไว้ก่อนวิธีทำนะคะอันดับแรกขั้นตอนที่1เขาให้ทำอะไรลูกจดตัวเลขยังคุณลืมอ่านตัวเลขให้เผื่อนักเรียนทางบ้านฟังไม่ชัดนะคะ38 40 44 35 42
43 46 36 48แล้วก็41ช่วยนับให้ครูหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเท่าไหร่คะ10ตัว10ตัวเพราะฉะนั้น n เราเท่ากับเท่าไหร่10นะคะ10เวลาอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายจังเลยตัวเลข10บ้าง20บ้างเวลาหนูไปทำจริงนะตัวเลขเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะคะอ้าวทีนี้อันดับแรกทำอะไรก่อนลูกหนูเขียนวิธีทำแล้วเขียนไปเลยเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียงจากน้อยไปหามากเลี้ยงได้ไหมลูกเลี้ยงเสร็จยังเรียงไม่ใช่ประเด็นใครเรียงไม่ทันดูบนกระดานเลยเลี้ยงได้เป็น35 36 38 40 41 42 43 44 46แล้วก็48เลี้ยง1ข้อทำได้ตลอดนะคะจดไว้เลยนะใครที่เลี้ยงไม่ถูกดูบนกระดานเลยจดเสร็จยังลูกที่เลี้ยงได้เลี้ยงได้นะคะ2ขั้นที่2ทำอะไรลูกสองหาตำแหน่งของคอชายเขาให้หาคอชายที่เท่าไหร่ลูกโจทย์เขาให้หาคอชายที่เท่าไหร่1 2 3อันดับแรกเราหาคอชายที่เท่าไหร่ก่อน1นั่นหมายความว่ามีตำแหน่งของข้อมูลเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับแล้วก็มีข้อมูลอีกเศษ3ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ทำไมคะสูงกว่านะคะสูงกว่า n เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเท่ากับเท่าไหร่10นะคะเรามาหาตำแหน่งคอชายที่1กันจากสูตรQ คอชายที่1เท่ากับเศษ1ส่วน4 n บวก1โอเคไหมทีนี้เรามาช่วยกันคำนวณครูขออนุญาตคำนวณด้วยมือก่อนนะคะครูขออนุญาตคำนวณด้วยมือก่อนก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน4ถูกไหมเพราะว่าคอชายที่1 n เท่ากับเท่าไหร่10บวก1ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ลูก1ส่วน4ก็คือคูณด้วยเท่าไหร่คะ11อ้าวไหนลองจิ้มเครื่องคิดเลขสิจิ้มให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่เป็นนักสถิติไม่ต้องคำนวณเองก็ได้ขอให้รู้กระบวนการวิธีการเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ได้เท่าไหร่ลูก11ส่วน4ได้เท่ากับเท่าไหร่ช่วยบอกคำตอบคุณครูด้วยค่ะคุณครูไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือทำไมเครื่องคิดเลขแต่ละเครื่องยี่ห้อซ้ำแต่ละยี่ห้อมันคิดเลขได้ไม่ตรงกันเหรอลูกไม่มีใครตอบเลยรังสิมันได้เท่าไหร่คะรังสิมันหนูจิ้มอะไรอยู่กดโปรแกรมไลน์อยู่หรือเปล่าลูกไม่ใช่นะไม่ต้องไลน์ถามเพื่อนนะทุกคนมีเครื่องคิดเลขส่วนตัวอยู่ได้เท่าไหร่รังสิมันลูกฮะคิดอยู่สงสัยจะหาเลขหนึ่งอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ดิฉันจะฟังคำตอบจากรังสิมันรังสิมันจิ้มแล้วบอกครูหน่อยเอาอะไรตั้งเอาอะไรตั้งลูกรังสิมันได้เท่าไหร่บอกครู2.75 เท่าไหร่คะ 2.75 2.75 เป็นไงคะรังสิมันเขาให้ดิฉันถือไมค์ให้ด้วยนะคะ 2.75 คนอื่นได้เท่ารังสิมันไหมคะเท่าค่ะเท่าไหม 2.75 เพราะฉะนั้นก็คือ 2.75 2.75 นี่คืออะไรลูกค่าหรือตำแหน่งตำแหน่งที่ 2.75 งานเข้าแล้วเพราะตำแหน่งมันคือ3กับ4ถูกไหม2 3 4ตำแหน่งที่ 2.75 มีไหมไม่มีเรามาดูกันก่อนว่าครูคิดตรงไหมนะคะครูคิดตรงไหม 2.75 ตรงไหมคะตรงต่อไปหาตำแหน่งคอชายที่ต้องการนะคะตำแหน่งที่ 2.75 จากข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วก็คือตำแหน่งที่เท่าไหร่กับเท่าไหร่ลูกคล้ายๆค่ามัธยฐานคือตำแหน่งที่เท่าไหร่
2กับ3คือเลขอะไรกับเลขอะไรลูก36กับ3 18มันต้องอยู่ตัวเลขมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยถูกไหมคะคำนวณหาค่าคอชายเรารู้แล้วตำแหน่งมันคือ 2.75 แต่ค่าคอชายเท่าไหร่ไม่รู้นะคะอ้าวจะได้ต่อไปนี้ก็คือ36เข้าใจไหมว่า36มาไง36คือตำแหน่งที่2โอเคไหม36คือตำแหน่งที่2 38คือตำแหน่งที่3ลบด้วย36มาจากไหนลูกก็คือผล38ลบ36ก็คือผลต่างของตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3คูณด้วย75มาจากไหน75มาจากไหนเราคำนวณตัวเลขได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ 2.75 ถูกไหมตำแหน่งที่2เราได้ไปแล้วเราเหลือที่เท่าไหร่ลูก 0.75 ถูกไหมคะ 0.75 มันก็คือ75ส่วน100พอเข้าใจยังอันนี้คือ36คือตำแหน่งที่2นะคะส่วน38ลบ36ก็คือส่วนต่างของตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่โทษค่ะส่วนต่างของตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่2ส่วน75ส่วน100ก็คือเราได้คำนวณออกมาได้ว่า 2.75 2.75 ก็คือเอาทศนิยมตัวหลังมาคิดคือก็คือ75ส่วน100อ้าวลองคิดซิได้เท่าไหร่ลองคิดซิได้เท่าไหร่อันดับแรกคิดตรงไหนก่อนลูกในวงเล็บ38ลบ36ได้2ได้เท่าไหร่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขไหมคะรังสิมันจิ้มใหญ่เลยเท่าไหร่ลูก2ต่อไปทำยังไงต่อคะเอา2คูณด้วย75เอา75ลองคูณสิ75เท่าไหร่ลูกหารด้วย100เท่าไหร่คะ 1.5 ก็คือโทษค่ะก็คือ36ส่วนด้วย100โทษค่ะ36บวกด้วยเศษ150ส่วนด้วย100ถูกไหมหารออกมาได้ 36.5 โทษค่ะ 36.5 บวก 1.5 ใช่ไหมเอามาบวกกันก็เลยได้กลายเป็น 37.5 งงไหมงงไหมงงตรงไหนถ้างงบอกครูด้วยงงตรงไหนครูจะได้ตอบคำถามครูถูกลูกแต่ห้ามบอกว่างงตั้งแต่วินาทีแรกที่ครูพูดเลยค่ะไม่ได้นะคะเรามากันจนถึงเหลืออีก15นาทีหมดเวลาแล้วนะคะอ้าวได้ไหมลูกข้อนี้ทำได้ไหมได้ได้นะเพราะฉะนั้นดังนั้นค่าคอชายที่1มีค่าเท่ากับ 37.50 เรารู้แล้วว่าคอชายที่1ทำยังไงเก็บคอชายที่2กับคอชายที่3ไปหาเป็นการบ้านให้ครูหน่อยโอเคไหมทีนี้ครูก็ขอข้ามสไลด์ไปถึงนะคะไปถึงคำนวณค่าเดซายนะคะค่าเดซายค่าเดซายมาและเดซายการหาตำแหน่งเดซายนะคะเดซายแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ส่วน10ส่วนสูตรเหมือนเดิมเวลาจดสูตรนะคะก็คือตัวนี้การหาตำแหน่งเดซายนะคะก็คือ r ส่วน10วงเล็บn บวก1เมื่อ r เท่ากับ1 2 3จนถึงเท่าไหร่คะ9ถ้าหาเดซายที่1 r ก็ต้องเป็น1หาเดซายที่5 r ก็ต้องเป็น5ส่วน10นี่ยืนพื้นตลอดเพราะมันเป็นเดซาย
ตัวข้างหลังเหมือนเดิมไหมคะ n บวก1เหมือนเดิมไหมหาเดซายที่9 r ก็ต้องเป็น9เพราะฉะนั้นครูขอข้ามเลยนะคะขั้นตอนเหมือนเดิม1คือทำอะไรก่อน2หาตำแหน่งเดซาย3หาค่าเดซายวิธีการเหมือนกันไหมแตกต่างกันตรงตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ไม่ต้องจดเพราะว่าครูทำไมให้แล้วตัวเลขเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ไหมครูเรียงให้หรือยังเรียงยังเรียงแล้วช่วยหาเดซายที่1ให้ครูหน่อยเดซายที่1ช่วยหาให้ครูหน่อยบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะเดซายที่1หาตำแหน่งก่อนอันดับแรกหาตำแหน่งเดซายที่1 1ส่วน10ส่วนด้วย n บวก1 n เท่ากับเท่าไหร่ลูก10 n เท่ากับเท่าไหร่10เดซายที่1ก็ r ก็เป็นเลข r เป็นเลข1คำนวณซิได้เท่าไหร่ก็11เหมือนเดิม11คูณ1หารด้วยเท่าไหร่ลูกหารด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่คะ 1.10 โอเคไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งเดซายของเราคือตำแหน่งที่ 1.1 1.1 โอเคไหม 1.1 เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเลขเดซายมันจะอยู่ระหว่างเลขตัวไหนกับตัวไหนก็คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ถูกไหมคะมันจะอยู่ตรง35กับ36ลองคิดให้หน่อยว่าค่าเดซายเท่ากับเท่าไหร่จำสูตรได้ไหมได้ไหมสูตรของมันก็คือ35ใช่ไหมคะบวกด้วยบวกด้วยวงเล็บ36ลบ35ตำแหน่งที่2ลบด้วยตำแหน่งที่1แล้วคูณด้วยอะไรลูก10ส่วน100ลองดูซิได้เท่าไหร่ครูยังไม่กดให้ไม่งั้นนักเรียนไม่คิดหรือว่าอยากให้มีตัวแทนออกมาคิดที่กระดานไหวไหมคงจะไม่ไหวรอคิดรอคิดหา the winner คิดได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะ 35.10 คนอื่นคิดได้เท่าครูไหมได้เท่าไหมคะเท่าเนาะแสดงว่าทุกคนพอเข้าใจอะไรแล้วคะหลักการในการหาค่าเดซายเพราะฉะนั้นฝากเดซายที่2เดซายที่3เดซายที่4เดซายที่5 6 7 8 9ลองกลับไปนั่งคิดดูนะคะหรืออาจจะหยิบมาแค่เดซายที่3เดซายที่5แล้วก็เดซายที่7นะคะต่อไปเรายังเหลืออะไรอีกอยู่ลูกเปอร์เซนต์ไทล์นั้นครูขออนุญาตข้ามนะคะโจทย์ที่ครูให้ไว้ไปเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ที่คุณคิดว่าสูตรเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมลูกเหมือ นดูสูตรส่วนจะกลายเป็นเท่าไหร่100สูตรเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเนาะ r ส่วน100 n บวก1ขั้นตอนการหาเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหาตำแหน่งที่เปอร์เซนต์ไทล์แล้วก็หาค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ต้องการมาเข้าโจทย์ของเราเลยดีกว่าตัวอย่างเลขเดิมไหมคะเลขเดิมโจทย์ของครูคือให้หาเปอร์เซนต์ไทล์ที่25เปอร์เซนต์ไทล์ที่25สูตรจะเป็นแบบนี้ถูกไหม25ส่วน100แล้วก็ n บวก1คิดให้คูณหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ11คูณด้วย25แล้วหารด้วย100
ครูขอไปเร็วนิดนึงนะได้เท่ากับเท่าไหร่เก่งมาก 2.75 แสดงว่าตำแหน่งอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ลูก2กับ3หรือ3กับ4 2.75 2กับ3นะคะตรงนี้ครูวงผิดนิดนึงคือ2กับ3ถูกไหมครูขอแก้เลยนะ2กับ3นะคะคือตำแหน่งนี้2กับ3นะคะ2กับ3ต่อไปหา36ใช่ป่ะใช่36มั้ย36กับ38ถูกแล้วใช่ไหมคะคูณด้วยเท่าไหร่75ส่วน100ถูกต้องก็จะได้เท่ากับ 37.50 ได้ตรงกับครูไหมคะวิธีการเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะโอเคพอได้ไหมคะวันนี้ยังง่ายเพราะเป็นการหาค่ากรณีข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะสำหรับครูวันนี้คงมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรื่องเดิมพอชายเดซายและเปอร์เซนไทน์กรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แน่นอนความยากน่าจะยากมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะนักเรียนเคารพขอบคุณ